สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกรุงธนบุรีเอฟซีอัปเดตกันอีกครั้งนึงครับในเมื่อช่วงต้นรายการที่ผ่านมาครับเป็นไฮไลท์การทำประตูของทีมกรุงธนบุรีเอฟซีครับกับธนบุรีซิตี้ในฤดูกาล2013ซึ่งยังใช้ชื่อเดิมว่าธนบุรีบีจียูไนเต็ดอยู่ครับแต่สำหรับในวันอาทิตย์นี้ครับพลาดไม่ได้กับการแข่งขันดาร์บี้แมตช์ฝั่งธนครับระหว่างกรุงธนบุรีเอฟซีกับธนบุรีซิตี้วันนี้ครับทีมงานมีภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมบทสัมภาษณ์และความพร้อมล่าสุดของทีมกรุงธนบุรีเอฟซีมาฝากคุณผู้ชมกันถ้าพร้อมแล้วครับไปติดตามรับชมกันได้เลยครับครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับครับเบนซ์ครับเกียรติพงษ์เกิดรอบเขตครับมิดฟิลด์ทีมกรุงธนบุรี FC ครับสวัสดีครับเบนซ์ครับสวัสดีครับครับผมเบนซ์ย้อนกลับไปนะที่แล้วนิดนึงครับถ้าเราไม่เหลือ10คนเนี่ยในเกมที่เจอกับสิงห์บุรี FC นะครับคิดว่าเราจะจบด้วยผลเสมอหรือเปล่าครับผมว่าผลงานของเราแน่ออกมาดีกว่านี้ครับครับผมวันนี้มันโดนใบแดงไป1คนก็ทำให้เพื่อนร่วมทีมทำงานหนักมากขึ้นแล้วก็ผลมันออกมาก็น่าพอใจนิดนึงครับครับถ้ามี11คนผมคิดว่าผลการแข่งขันได้ออกมาดีกว่านี้ครับครับผมมาถึงนัดนี้ครับเราสตาร์ทที่11คนครับความมั่นใจของเราในเกมนี้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับผมมีความมั่นใจมากแล้วก็เพื่อนร่วมทีมได้มีความมุ่งมั่นและได้เอา3แต้มมาฝากแฟนบอลครับทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยกรุงธนบุรี FC ของเราซ้อมอะไรกันอยู่บ้างครับอ๋อก็มีซ้อมการเข้าทำยิงประตูครับครับครับผมก็สุดท้ายครับอยากให้ฝากถึงแฟนคลับกรุงธนบุรี FC ครับให้เข้ามาเชียร์พวกเรากันหน่อยครับครับก็ฝากแฟนคลับทุกกรุงธนบุรีทุกคนนะครับเข้ามาเชียร์ทีมของเราด้วยครับและนี่ก็คือเสียงของเจ้าเบนซ์ครับเกียรติพงษ์เกิดรอบเกียรติครับมิดฟิลด์ทีมกรุงธนบุรี FC ครับครับผมและตอนนี้ผมก็อยู่กับครับโค้ชวีครับกล้าศักดิ์สกุลเจริญเลิศครับโค้ชผู้สาวประตูทีมกรุงธนบุรี FC ครับสวัสดีครับโค้ชวีครับครับวีครับผมสัปดาห์นี้ครับมันจะเป็นเกมดาร์บี้แมตช์ฝั่งธนครับระหว่างกรุงธนบุรี FC กับธนบุรีซิตี้ครับความพร้อมของเราในตอนนี้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ความพร้อมของเราก็ประมาณ 80% นะครับก็เหลือตอนนี้เรามาเอาจุดบกพร่องแก้ไขนิดหน่อยครับแต่ในอาทิตย์นี้ก็ผมว่าเล่นในบ้านเก็บ3แต้มแน่นอนครับเพื่อฝั่งธนของเราครับครับผมเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าดาร์บี้แมตช์ครับคำว่าดาร์บี้แมตช์เนี่ยมันก็คือทีมร่วมเมืองครับคิดว่าคำว่าดาร์บี้แมตช์ในสัปดาห์เนี่ยจะทำให้นักฟุตบอลเล่นกันเต็มที่มากขึ้นหรือเปล่าก็ผมว่าทุกเกมถึงดาร์บี้แมตช์หรือว่าเป็นเกมฟุตบอลนะครับดาร์บี้แมตช์หรือว่าไม่ใช่ดาร์บี้แมตช์ก็จะเป็นเกมฟุตบอลที่สนุกทุกเกมครับเพราะกรุงธนบุรีเล่นกับใครก็จะสนุกทุกเกมครับเป็นดาร์บี้แมตช์ทุกเกมครับสำหรับกรุงธนบุรี FC ของเราครับครับผมก็ถ้ารับประกันความมันขนาดนี้ครับอยากให้โค้ชวีฝากถึงแฟนคลับทีมกรุงธนบุรี FC ครับให้เข้ามาเชียร์พวกเรากันเยอะครับก็วันอาทิตย์ที่9นี้กรุงธนบุรี FC จะเปิดบ้านพบกับธนบุรีซิตี้นะครับก็ขอฝากถึงแฟนบอลกองเชียร์ทุกท่านครับให้เข้ามาช่วยร่วมให้กำลังใจและเชียร์แฟนบอลของกรุงธนบุรี FC ครับเพราะว่าแมตช์นี้เก็บชัยชนะ3แต้มเพื่อกรุงธนแน่นอนครับครับผมและนี่ก็คือครับความมั่นใจและเสียงของโค้ชวีครับกล้าศักดิ์สกุลเจริญเลิศครับโค้ชผู้สาประตูทีมกรุงธนบุรี FC ครับI'm never gonna turn around, no one to see all that I've done.
และทั้งหมดนี้ก็คือความพร้อมล่าสุดของทีมกรุงธนบุรี FC ก่อนเกมดาร์บี้แมตช์ฝั่งธนครับที่ตื่นเต้นที่สุดในประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่9มีนาคมนี้ครับเวลา 16:00 นที่สนามมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายาก็ไม่ใช่แค่แฟนฟุตบอลของทั้ง2ทีมเท่านั้นครับแฟนคลับที่รักฟุตบอลของชาวฝั่งธนครับพลาดไม่ได้โดยประการทั้งปวงครับสำหรับความมันในครั้งนี้ครับก็สำหรับวันนี้ครับนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานรายการกรุงธนบุรี FC อัปเดตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีแฟนคลับพันธุ์แท้ทีมกรุงธนบุรี FC ทุกคนครับ